สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์แอนด์คอนเควอร์เรดอเลอร์3กันอีกครั้งหนึ่งนะในอีเวนต์ FTW นะครั้งที่83นะครับผมในวันนี้ก็จะเป็นรอบที่1นะแต่เป็นคู่ที่2นะครับหลังจากที่เราดูคู่แรกกันไปแล้วนะฮะคู่ที่2นี้ก็คือคุณสกี571นะฮะเล่นเป็นโซเวียตสีม่วงนะที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาก็เป็นโซเวียตเช่นกันนะแต่เป็นสีน้ำเงินนะฮะ JPBP นะฮะสองท่านนี้ก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในวงการเรดอเลอร์3มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยเอาเกมที่เขาเล่นกันมาคาสอยู่นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมประเภททีมนะแล้วก็เป็นเกมแบบเขาเล่นกันเองนะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตานี้เป็นเกมแข่งขันนะที่ทั้งคู่ต้องเจอกันนะครับซึ่งตาแรกนี้เราอยู่ในแมป Industrial Strengthนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินนะเปิดด้วย Double Barracks นะฮะในขณะที่ฝั่งสีม่วงนี่ไม่สนใจนะครับเน้นไปที่ Economic ก่อนนะฮะข้อดีก็คือ Economic แข็งแกร่งแต่ข้อเสียคือยูนิตเนี่ยจะสร้างช้านะตรงนี้สลับกันทำสตันนะโอ้โหเป็นภาพที่น่าเก็บไปทำปกเกมมากเลยปกคลิปนะฮะตบโอ้วิ่งมากี่คนโดนตบตายหมดเลยนะสีน้ำเงินฮัลโหลน้ำเงินคุณดึงทหารหนีหน่อยครับโอ้โหหันมายิงมันจะทันนะครับระยะขนาดนี้โอเคไม่ทันนะประชิดได้นี่คือจบนะครับตรงกลางนี้ก็มีโรงรถให้ยึดนะฮะยึดได้ถ้ายึดได้เนี่ยยานพาหะทางบกเท่านั้นนะฮะจะรีเจนเลือดตัวเองได้นะโอเคครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถยึดบ่อน้ำมันไปได้แล้วนะฮะซึ่งณจุดนี้ฝั่งสีม่วงก็ส่งมีลงมาสเกาขอไฟนะฮะมายืนรอตรงนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างสมมาตรนะเหมาะสำหรับการเล่นเกมแข่งขันสุดๆเลยนะโอเคตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินหลังจากที่มัสคอนสคริปไปตายเล่นแล้วนะฮะเขาก็เปิดเป็นโรงรถนะครับผมแมงมุมออกมาก่อนนะตัวแรกอยู่ในอยู่นี่นะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับมาสกัดเอนจิเนียร์ไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับเข้าไปได้แล้วนะได้แค่หมีนะโอ้โหแล้วยังไงครับตรงนี้มีซิกเกิลเข้ามาเมงมุมสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะยังไงก็ต้องถอยนะครับผมเธอเลือดโดนฮะแต่ตรงนี้เอ้าต่างฝ่ายต่างสตันโอเคเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ำเงินโดนยิงนะบึ้มเรียบร้อยเลือดมันน้อยนะฝั่งสีน้ำเงินก็มีซิกเกิลด้วยเช่นกันนะฮะไม่ยอมน้อยหน้านะครับแต่มีจำนวนน้อยกว่านะแล้วฝั่งสีม่วงมีซิกเกิลทั้ง3ตัวนะฮะโอเคสีน้ำเงินออกมาอีกตัวนึงแล้วนะฮะสลับกันยิงเลยนะฮะลักษณะนี้โอ้โหเราโดนสตันไปด้วยตัวหนึ่งแต่ว่าฝั่งซิมอนนี่จะได้เปรียบตรงที่เขารีเจนเลือดได้นะเห็นเงินพยายามใช้อาหารเกณฑ์ปาระเบิดขวดไปนะแต่ว่าระเบิดขวดนั้นมันสามารถจูกหลบได้นะ อย่างนี้แหละฮะฝั่งเติมเงินจังหวะนี้นี่ก็แย่แล้วนะฮะโอ้โหจะว่าไปนานๆทีจะได้เห็นเกมโซเวียตเจอกันเองนะเป็นโซเวียตมิเรอร์แมชนะฮะนานๆทีจริงๆนะฮะส่วนใหญ่จะเจอพันธมิตรหรือไม่ก็เป็นญี่ปุ่นในเรื่องแมชนะแต่ตอนนี้นี่ฝั่งสีน้ำเงินนี่อาจจะต้อง GG นะฮะดูทรงแล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวโดดมาแล้วก็โดนสตันไปอีกแล้วก็ตูมเรียบร้อยนะแมงมุมออกมาไม่ทันการนะฮะสุดท้าย JPBP ฝั่งสีน้ำเงินก็ได้กดยอมแพ้ไปนะฝั่งสีม่วงชนะด้วยยูนิตเทียร์1นะฮะในตาแรกนี้นะครับผมคุณสกี571นะคะแนนขึ้นนำไปก่อน1แต้มนะโอ้โหจำนวนยูนิตแบบนี้เลยนะฝั่งซิมองเยอะกว่าอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะสร้างยูนิตช้าแต่ว่าเขาวางแผนดีกว่าเขาปั๊มหมีออกมาเยอะมากในช่วงต้นเกมอันนี้ผมชอบมากเลยนะเอามาสกัดตัวทหารเกณฑ์ของฝั่งสีน้ำเงินนะฮะทรัพยากรฝั่งซิมองก็เยอะกว่านะใช่ครับเพราะว่าเขาลงรุ่งเก็บแร่เร็วกว่านะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะโอเคครับมาต่อกันในตาที่2นะยูนิแมปคาบานารีพับลิกนะฮะโดยที่คุณสกี571นะฮะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วน JPBP นะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมก็เป็นฝ่ายเดิมสีเดิมเลยนะฮะโซเวียตมิเรอร์แมชกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินคะแนนตามหลังอยู่0-1นะฮะโอเคเปิดด้วยครัชเชอร์เครนเพื่อเร่งการสร้างสิ่งก่อสร้างนะฮะโรงทหารโรงไฟฟ้ามาปุ๊บต่อเป็นโรงเก็บเรศพร้อมกัน2โรงเลยนะฮะโอเคสร้างมีออกไปสเกาตามสูตรปกตินะฮะตรงนี้ปุ๊บปุ๊บมามีแต่มีนะฮะเอนจิเนียร์ยังไม่มานะฮะโอเคมีแล้วก็ทหารเกณฑ์นะครับผม
อินจิเนียร์อ๋ออินจิเนียร์อยู่นี่นะฮะออกมาแล้วเพิ่งเห็นนะขออภัยโอเคแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีน้ำเงินก็ส่งมีมาดักรอณจุดนี้เลยนะฮะว่าแต่เขาสร้างเอนจิเนียร์ออกมาหรือยังครับเนี่ยยังไม่เห็นแต่ทหารเกณฑ์เจอหมีต้องวิ่งหนีก่อนนะฮะวิ่งหนีหมีไม่งั้นจะโดนหมีตีนะฮะโอเคสีม่วงโอ้โหลงน้ำอีกแล้วนะเปิดแมปแบบเต็มที่เต็มสูบเลยนะจังหวะนี้ส่งทหารเกณฑ์มาตรงนี้4คนคนนี้น่าจะวิ่งเข้าบ้านละมั้งดูจากเส้นทางการวิ่งแล้วอาจจะมาเข้าบ้านหลังนี้อ๋อใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ๋อใช่นะโอเคชัดเจนนะฮะอ่ะโรงรถมาแล้วนะครับฝั่งสีม่วงนะโอเคมีการพับเก็บ MCB เพื่อย้ายขึ้นบกนะฮะอย่างนี้เลยนะครับส่วนฝั่งสีน้ำเงินว่าไงก็ขึ้นบกเช่นกันนะฮะโอเคเปิดเป็นสนามบินนะครับไม่เล่นโรงรถนะฮะ Wall Factory ไม่เล่นนะฮะเล่น Airfield ขึ้นอากาศยานนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะก็มาดูกันไปนะฮะแล้วทีนี้ประเด็นก็คือมีซุปเปอร์รีแอคเตอร์ด้วยนั่นหมายความว่าเขามีเทคเทียร์2นะก็คือ Twin Blade นะอันนี้น่าสนใจนะ Twin Blade โอเคว่าไงครับฝั่งสีเงินมาขยายฐานบริเวณนี้นะฮะสีม่วงก็เช่นกันนะครับผมโอเคแต่ว่าฝั่งสีนี้มันแบบวิ่งลินพันกันอีกแล้วสีเงินมาถึงก่อนนะแต่ไม่กดสร้างนะโอเคมาแล้วครับโรงถลุงแร่แห่งที่3นะฝั่งสีม่วงก็เช่นกันแล้วยังไงครับสีม่วงยึดบ่อนมันแต่ฝั่งสีน้ำเงินเขายังไม่ยึดน้ำมันนะยังไม่ยึดเลยนะเอนจิเนียร์ยังไม่สร้างด้วยนะครับเงินหมดหรือเปล่าเนี่ยเงินก็มีอยู่นะจริงๆนี่ควรที่จะยึดบ่อนน้ำมันนะเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรมันเป็นการนั่นแหละเพิ่มรายได้นะเศรษฐกิจของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นนะตรงนี้ว่าไงทำไมลงเป็นเซนทรีกันทำไมไม่สร้างโรงเก็บแร่ให้มันเสร็จอ๋อวางผิดที่หรือเปล่านะจังหวะเมื่อกี้น่าจะใช่นะส่วนฝั่งซีม่วงไว้ครับโอ้เอาทหารเข้าประจำการในบ้านเต็มเลยนะฮะคุมพื้นที่นะฮะอย่างนี้แหละครับส่วนตรงนี้ก็เป็นของฝั่งสีน้ำเงินมีอยู่หลังเดียวนะเมื่อกี้ผมเห็นทวินเบลดมันรับทหารขึ้นมาอยู่นี่นี่เองนะฮะกำลังบินมาทางบ้านฝั่งสีน้ำเงินนะครับซึ่งไม่มีอะไรกันบ้านเลยนอกจากบูฟร็อก2คันไม่แน่ใจว่าน้ำเงินจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้อะไรเนี่ยยังไงครับเอ๊ะงงโอเคทวินเบลดมาหรือยังมาตรงนี้นะฮะโอ้โหมาปล่อยทหารเกณฑ์อยู่บนเขาเรียบร้อยครับปาระเบิดขวดลงไปนะฮะเคลียร์บ้านนะฮะจังหวะนี้โดนไปอีกคนเรียบร้อยนะครับผมรถกระเบื้องอ้าวยังรอดอยู่นะบูฟร็อกเข้ามาได้ทันนะครับแล้วทวินเบลดมันไปไหนร่วงละหาไม่เจออ้ออยู่นี่นะเกตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีม่วงสร้างแมงมุมขึ้นมาแล้วนะฮะทำไมเกมนี้มันดูสงบดีจังนะเงียบสงบสุดๆเลยนะฮะเกมแมงมุมค่อยๆวิ่งมาอย่างช้าๆแต่ว่าถ้าเข้ามาตรงนี้จะโดนเซนทรีกันยิงนะฮะมันเข้าไม่ได้นะครับผมตรงนี้ทวินเบลดวิ่งมาอีกครั้งหนึ่งจะเข้าได้ไหมเอ่ยบูฟร็อกอ๋ออยู่นี่อ๋อฝั่งสีม่วงมี2คันเอ้ย2คู่4คันฮะคู่หนึ่งอยู่นี่อีกคู่หนึ่งอยู่บ้านนะโอ้ไว้ป้องกันทุกภาคส่วนเป็นเรียกว่าการวางแผนที่ดีมากนะโอเคอ่ะเครื่องบินมิกฝั่งสีม่วงมาแล้วนะครับผมเราจะไปไหนต่อครับบินมาตรงนี้มีการปะทะกันเล็กน้อยตรงนี้อะไรเอ่ยเอ้าแมงมุมแตกฝั่งสีน้ำเงินมีทหารวิ่งเข้ามาเคลียร์โอ้แฮมเมอร์แทงมาแล้วนะฮะวอลแฟคทอรี่น่าสนใจนะจะเป็นอย่างไรเล่นเทียร์2นะครับตรงนี้เอาทวินเบลดเข้ามาฝั่งซีม่วงต้องส่งมิกนะครับยังไงมิกมันก็ยิงทวินเบลดได้อยู่แล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยครับพูดยังไม่ทันขาดคำนะฮะลงน้ำไปแล้วนะฮะคือเครื่องบินมิกเนี่ยสปีดมันเยอะกว่าทวินเบลดอยู่แล้วนะมันบินตามได้ทันอยู่นะนั่นแหละที่จะพูดนะแล้วตรงนี้ก็มีการสตันนะฮะฝั่งสีน้ำเงินดูดเลยครับต่างฝ่ายต่างดูดกันเองนะฮะแล้วเลือดมันจะลดมันจะไม่ลดง่ายๆนะเนี่ยจังหวะนี้แล้วตรงนี้มีแมงมุมมาอีกตัวนึงเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยตรงนี้มีแฮมเมอร์โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากเลยณจุดนี้นะแตกเรียบร้อยครับฝั่งสีม่วงไปก่อนนะเอ้ยสีน้ำเงินสีอะไรวะดูไม่ค่อยออกโอเคตรงนี้บึ้มไปอีกนะแล้วก็สุดท้ายนะครับฝั่งสีเงินตรงนี้ต้องดีนายรถตัวเองทิ้งนะครับเรียบร้อยครับผมอย่างไรก็ได้ปืนมานะฮะ
ก็ยังดีนะครับตรงนี้หมีโดนยิงตายเรียบร้อยแมงมุมก็รอดอยู่นะฮะแต่ว่าเลือดเหลืองนะครับควันขึ้นเลยนะกลับมาซ่อมที่บ้านนี้ก็ดีนะฮะแต่เขาจะกลับหรือเปล่านี่ก็คิดว่าน่าจะไม่นะโอเคฝั่งสีม่วงนะฮะทำการขยายฐานลงน้ำแล้วนะครับณจุดนี้เหลือตรงนี้อีกที่หนึ่งส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินไม่ลงลงเก็บแร่นะฮะแต่ว่าเป็นท่าเรือนะครับคุณสร้างอัดกันอย่างนี้เลยนะครับใกล้ๆกันอย่างนี้เลยฮะโอ้คราวนี้เป็นฝั่งสีม่วงเล่นทวินเบลดบ้างนะฮะทำอะไรเขาเนี่ยอ๋อยิงหมีก่อนนะโอเคตรงนี้สีน้ำเงินมาดูดบ้านนะฮะเอาเลือดนะครับผมมาหิวจริงๆมันคือท่าโจมตีระยะไกลแค่นั้นแหละนะฮะแล้วมันไกลกว่าป้อมด้วยนะเป็นการโจมตีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความปลอดภัยของตัวรถถังแฮมเมอร์เองนะแต่ปัญหาคือดาเมจมันน้อยนะฮะนั่นแหละส่วนตรงนี้ทวินเบลดก็เข้ามาแล้วนะมีเครื่องบินมิกมาคุ้มกันด้วยแต่ฝั่งสีน้ำเงินมีบูฟร็อกนะฮะโอ้โหไม่ได้ครับร่วงไปเลยนะมิกตรงนี้บูฟร็อกแตกเรียบร้อยครับมีทวินเบลดมาแจมอีกคันนึงนะฮะไม่น่ารอดฮะโอเครอดกันอยู่นะต่างฝ่ายต่างรอดแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่คือเอ้ยทุยสีแดงเลยนะสีม่วงนะฮะเลือดแดงแล้วนะครับไฟลุกเลยนะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือระเบิดตุ้มตามแล้วนะไฟลุกขนาดนี้แต่ตอนนี้ฝั่งสีม่วงไฟดับนะฮะใครมาดรอปโอ้ฝั่งสีน้ำเงินทำการดรอปดาวเทียมลงมาณจุดนี้นะครับบึมบึมบึมซูเปอร์เรียเตอร์ถึงกับต้องแคนเซิลทิ้งเลยนะฮะโอ้โหยากนะครับแล้วเป็นเรือทุยเรือดำน้ำอะคูล่าด้วยนะฮะนี่ไง Advanced Anti Armor ต่อต้านยานเกราะขั้นสูงนะดาเมจเวลายิงพวกเรือด้วยกันหรือว่ายิงสิ่งก่อสร้างมันก็จะเยอะหน่อยนะส่วนตรงนี้ฝั่งซิมพวกสกัดไม่ได้นะฮะเยี่ยมมากเลยฮะจังหวะปล่อยตอร์ปิโดเนี้ยอุลตร้าตอร์ปิโดนี่คือต้องเล็งดีๆนะฮะเพราะว่าปล่อยแล้วมันไปเขาเรียกว่าอะไรมันพุ่งเป็นเส้นตรงเลยถ้าไม่โดนก็คือเสียเปล่านะประมาณนั้นส่วนทหารคนนี้ก็โดนเหยียบเรียบร้อยนะครับฝั่งสีน้ำเงินก็ค่อยๆรุกหน้าเข้ามาแล้วทุยลินพันกันรุกหน้าขึ้นมาแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วก็โอ้โหชนร่มจมน้ำเรียบร้อยนี่คือที่มาของคำว่าร่มจมนะฮะไม่ใช่อันนั้นร่มจมนะฮะอ่ะตรงนี้ว่าไงโอ้ทหารสองคนนี้ยืนถือระเบิดขวดอยู่นะเอาจริงๆนะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือยืนถือนานขนาดนี้มันไฟมันดับไปแล้วนะเชื้อเพลิงมันหมดนะฮะหนีตายโอเคโอ้สงครามครั้งนี้น่าจะยาวนานนะก็ดูกันต่อไปนะออคอลเลกเตอร์ของฝั่งสีน้ำเงินกำลังถูกยิงอยู่นะส่วนฝั่งสีน้ำเงินเขาอะไรเนี่ยฟลักแคนนอนโอเคอ๋อใช้ป้อมเหรอไม่ใช้บูฟร็อกตรงนี้อ่ะเข้ามาอย่างดูเดือดสีน้ำเงินเข้าตึกไปแล้วนะสีม่วงก็ยิงอัดเข้าไปแล้วก็สลับกันยิงนะมันก็ไม่โดนทหารหรอกมันโดนตึกด้วยกันเองนี่แหละแล้วประเด็นที่ติดพันกันอีกแล้วอ่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนะมาสร้างฐานข้างๆกันอย่างนี้เลยนะมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อก็ต้องมาติดตามกันดูไปนะคือจังหวะนี้นี่ใครมียูนิตที่ดีกว่าหรือเยอะกว่านี่ก็ถือว่าชนะนะเอ้ารถเก็บแร่ไม่แตกโอ้ยังอยู่อยู่นะอุลตร้าตอร์ปิโดส่งไปโดนรุมเก็บแร่เต็มๆเลยนะตรงนี้โดนไปอีกลูกตูมเรียบร้อยนะทีแล้วยังไงครับตรงนี้ส่งมาอีกโดนไปอีกนะอากูล่าเลือดเหลืองเลยครับแล้วประเด็นคือฝั่งโซเวียตเนี่ยเอาแล้วคุณส่งไปไหนเนี่ยโอ้โดนท่าเรืออยู่นะโอเคฝั่งโซเวียตนี่ท่าเรือมันใช้ซ่อมยานพาหนะไม่ได้นะคุณต้องใช้ครัชเชอร์ครีนนะเพราะฉะนั้นฝั่งสีน้ำเงินนี่จังหวะนี้นี่ผมว่าแตกหมดแน่นอนนะโอเคขายสิ่งก่อสร้างทิ้งแล้วนะฮะเหลือป้อมปืนไม่รู้จะขายทิ้งหรือเปล่านะส่วนภาคพื้นทวีปนะฮะ บนบกนี้ก็อยู่ไหนอะรถถังแฮมเมอร์3คันกับบูฟร็อกอีก1นะในขณะที่ฝั่งสีม่วงนี่แฮมเมอร์1 2 3 4 5คันเลยนะตรงนี้เป็นแมงมุมอีก2ตัวนะไม่น่ารอดแล้วครับฝั่งสีน้ำเงินจังหวะนี้ GG ครับผมคุณจะผลิตออกมาไหมหมายถึงว่าผลิตยูนิตเพิ่มเติมไหมอันนี้ไม่ทราบนะจริงๆนี่ควรกดมาเรื่อยๆนะโอ้โหแล้วคุณดูฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยแพ้จำนวนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วมันสตันแล้วเป็นไงอ่ะแฮมเมอร์มันดูดได้อ่ะระยะมันถึงอยู่นะลำแสงดูดนะลิชบีมนะมันแปลว่าลำแสงดูดจริงๆนะถ้าแปลภาษาไทยอ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่อไทยเขาใช้คำว่าอะไรนะรู้ตัวว่าตอนนี้นะฝั่งสีน้ำเงินนี่แย่แล้วฮะพังแน่นอนครับลักษณะนี้ตูมเรียบร้อยรถถังแฮมเมอร์ปืนใหญ่2กระบอกนี่คือค่อนข้างอันตรายนะดีนะครับที่เป็นปืนใหญ่ธรรมดานะถ้าเป็นปืนใหญ่ของอพอลคลิปนี่บอกเลยฮะบันเทิงครับมาดูดเพิ่มนะตรงนี้จะดูดไหมครับหรือจะยิงฮะอ๋อดูดนะฮะ
ก็ดีนะครับดูดแล้วจะได้ฮีลด้วยฝั่งสีน้ำเงินทำการเรียกดาวเทียมเรียกดาวเทียมลงมาดรอปตรงนี้นะฮะไม่โดนนะครับสีม่วงหลบได้ทันนะส่วนตรงนี้หน้าน้ำตรงนี้ฝั่งสีม่วงก็ได้เป็นฝ่ายยึดครองไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้มีแบตเทิลแล็บมาด้วยนะครับเทียร์3กำลังมานะเอ๊ะใครขายอะไรขายอัลคูล่าทิ้งอ๋อโอเคไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะฮะอันนี้ไงสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ซ่อมก็ได้นะระยะซ่อมไกลมากนะครับประมาณนี้เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคแต่จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่านะเพราะฝั่งสีม่วงนี่เขาบุกเข้ามาแล้วนะฮะมาเรื่อยๆเลยนะยิงบ้านแตกทหารต้องออกมานะครับใช่ครับยิงให้แตกไปเลยนะฮะจะได้ยิงทหารนะครับเรียบร้อยตายนะครับไม่รอดแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินมีนาตาชามาแล้วนะฮะยูนิตคอมมานโดของฝั่งโซเวียตนะมีสกิลยิงคนขับนะไพลอตสไนป์นะฮะยิงคนขับแล้วรถมันก็จะตกเป็นของส่วนกลางนะโอ้แต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่เขามีอพอลคลิปแล้วนะโอ้เข้ายากแล้วนะเข้ายากจังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินจะเข้าไงครับมีคีรอฟด้วยนะสีน้ำเงินยิงจริงๆก็เข้าได้อยู่นะอพอลคลิปในเกมภาค3นี่มันไม่สามารถยิงยูนิตภาคอากาศได้นะมันยิงได้แต่ภาคพื้นดินนะแล้วฝั่งเดี๋ยวนะฝั่งสีน้ำเงินมีคีรอฟเอาแล้วฝั่งสีม่วงเขาจะกันบ้านยังไงอ่ะบูฟ็อกอยู่นี่1 2 3 4คันนะโอ้โหส่วนตรงนี้สร้างอะไรครับไอออนเคอร์เทนว้าวม่านเหล็กกำลังจะมานะฮะโอเคซูเปอร์เวปอนสายซัพพอร์ตของฝั่งโซเวียตนะผมว่าจำเป็นต้องใช้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเอาแฮมเมอร์เข้าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5นี่คือโดนอพอลคลิปยิงแตกแน่นอนนะฮะแล้วว่าไงครับทหารทั้งสองคนนี้คุณก็สั่งมันเดินไปเดินมาจริงๆไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะสองคนนี้เว้นแต่ว่าจะเอามาโยนระเบิดขวดอัดใส่รถเก็บเร่นะฮะตรงนี้มาแล้วครับม่านเหล็กนับถอยหลัง3นาทีนะฮะอ้าวกำแพงเปิดได้ยังไงครับเนี่ยงงเรดน็อตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้โหอย่างเดือดเลยนะเรือเรดน็อตเป็นเรือโจมตีระยะไกลนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแคปิตอลชิปนะฮะแต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหใช้ฉมวกแม่เหล็กนะเอ็มแมกเนติกฮาร์ปูนนะครับดึงรถถังแฮมเมอร์เข้ามาดูดนะฮะไม่ใช่เข้ามาปั่นพูดผิดนะเอ้ยฝั่งสีม่วงก็มีนาตาชาเหมือนกันนะฮะถีเป้ายิงเลยฮะตูมเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะจังหวะนี้ว่ายังไงครับดึงมาดูดอีกตูมเรียบร้อยครับผมดึงมาดูดดึงมาปั่นนั่นแหละครับแล้วคันนี้เอาโดนสตันไปอีกโอ้โหแม่งมุมกับนาตาชาในคอมโบกันนี่เป็นอะไรที่จีๆเลยนะฮะพอคลิปทำอะไรไม่ได้นะฮะจังหวะนี้แล้วพอคลิปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ปืนใหญ่ด้วยนะคันนี้มันใช้ลำแสงดูดนะฮะมันยิงไม่ได้นะนี่ไงแล้วพอดูดมาตอนนี้คือมันโดนสตันอยู่อะมันพอคลิปที่โดนแมงมุมทำสตันอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถดูดยานพาหนะได้นะแต่มันยิงลำแสงได้แหละแต่มันไม่มีเอฟเฟกต์นะฮะมันมีแค่แอนิเมชันส่วนตรงนี้นะฮะนาตาชาแล้วก็เกือบจะได้อยู่แล้วเชียวนะครับผมโอ้โหเรดน็อตฝั่งสีม่วงก็ยังรอดอยู่นะจีจีนะครับฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหยิงอะไรวะเนี่ยอ๋อกะจะยิงนี่แหละกะจะยิงบูฟร็อกนะฮะแล้วก็อ้าวโดนคนขับเรดน็อตโดนยิงไปแล้วนะฮะหนึ่งลำหนึ่งคนกลายเป็นสีขาวเลยฮะถ้าสามารถเอาทหารเข้าไปได้ก็คือได้เลยนะซึ่งทหารคนที่ว่านี่ก็ควรที่จะเป็นอินจิเนียร์นะส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินคุณโอ้โหใจถึงมากนะครับดรอปดาวเทียมลงใส่บ้านตัวเองเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหยูนิตคอมมานโดนานๆทีจะได้เจอกันนะฮะจากทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ้าฐานใหญ่ไปแล้วด้วยนะฝั่งสีเงินไม่รอดแล้วนะจีๆโอเคครับผมว่าฝั่งสีม่วงชนะแน่นอนนะจังหวะนี้โอเคเอาแฮมเมอร์ออกเพื่อทำการดูดนะฮะเพราะว่าถ้ายิงระยะประชิดเนี่ยก็โดนดาเมจแน่นอนไม่คุ้มค่านะที่จะให้เสี่ยงนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็โอ้โหเอาขี่รอบมาทิ้งระเบิดชิวๆเลยนะแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินแพ้นะฮะคือจังหวะนี้เนี่ยเขาเหลืออะไรอ่ะสิ่งก่อสร้างน่าจะเหลือแค่โรงเก็บเร่นนี่แหละมั้งนะฮะเรียบร้อยครับพ่ายแพ้ยังเป็นทางการนะในรอบแรกนี้นะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะก็ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณสกี571นะฮะคะแนนชนะไปด้วยคะแนน2-0นะเข้ารอบต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรแล้วก็โอ้โหชัดเจนมากฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขายึดบ่อน้ำมันหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ยึดเลยนะ
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ